สวัสดีครับอันนี้มาต่อกันด้วยว่าต้องการที่จะเอาแท็บเล็ตเนี่ยไปติดตั้งเป็นระบบเครื่องเสียงของรถยนต์นะครับก็คือบางคนก็มีเครื่องเสียงอยู่แล้วแต่ว่าเป็นระบบเก่านะครับแบบไม่มีจอทัชสกรีนนะฮะหรือว่าจอทัชสกรีนก็ไม่สามารถเล่นมัลติมีเดียเข้า YouTube เข้า Facebook ได้นะฮะเราก็จะใช้แท็บเล็ตมาติดตั้งเข้ากับรถยนต์นะครับเพื่อให้มีความเป็นมัลติมีเดียเต็มรูปแบบนะครับดูหนังฟังเพลงดูทีวีฟังเพลงออนไลน์นะครับหรือเล่น Facebook ได้เลยนะตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะเป็นแท็บเล็ตตัว 10.1 นิ้วผมซื้อมาในราคา 2,506 บาทนะสั่งผ่าน Lazada สามารถคลิกดูใต้ลิงก์ได้นะครับผมจะมีที่สั่งไว้ให้นะฮะก็คือแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมีขนาด10นิ้วนะฮะก็จะใหญ่กว่าขนาดของวิทยุในรถยนต์นะซึ่งโดยปกติก็จะเป็นขนาด7นิ้วนะฮะอันนี้10นิ้วเวลาเราดูหนังก็ได้เต็มที่มากกว่านะฮะแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ไปเข้ากับตัว AUX ของเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับเราก็ไปต่อเข้าผ่าน AUX หรือข้อดีก็คือรุ่นนี้มันจะมีบลูทูธด้วยนะฮะก็คือตัวบลูทูธท่านสามารถจะซิงค์บลูทูธนะฮะเป็นเพลงไปเข้ากับเครื่องเสียงเลยก็ได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเครื่องเสียงรถยนต์ของท่านเป็นแบบไหนทีนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ผมมาแนะนำนะครับอยู่ประมาณ3ตัวนะฮะให้ท่านติดตั้งเพื่อที่จะให้การใช้งานในรถยนต์เป็นไปโดยสะดวกนะครับอันดับที่1ก็คือตัวนี้ฮะท่านเข้าไปใน Play Store แล้วไปหาคำว่า Orientationcontrol นะผมให้ดูใกล้ๆแอปตัวนี้นะครับ orientation control นะเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะครับว่ามีแอปตัวไหนบ้างตัวนี้ดียังไงตัวนี้ข้อดีก็คือมันทำให้ทุกแอปนะครับที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยสามารถที่จะโรเทตอัตโนมัติหมดเลยแม้แต่แอปที่ไม่ยอมหมุนตัวเองนะครับยกตัวอย่างนะครับเราก็เข้าไปที่เมื่อติดตั้งก่อนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวแอปนะฮะแล้วเราก็เลือกนะฮะแล้วก็เลือกสถานะนะฮะให้มันรันนิ่งนะครับสมมุติว่าผมไม่รันนิ่งก่อนจะให้ดูข้อแตกต่างนะฮะสมมุติโปรแกรมจุกนะฮะเราจะเอาไว้ฟังเพลงในรถยนต์เห็นไหมครับจุกเนี่ยมันอยู่แนวตั้งอย่างเดียวนะฮะพอแนวนอนเนี่ยมันไม่ทำงานมันอยู่แนวตั้งอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นข้อเสียของโปรแกรมทีนี้การแก้ปัญหาเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เราก็เข้าไปที่โปรแกรม Orientation นะฮะ Control นะครับแล้วเราก็ไปตั้งให้เป็น Landscape นะครับเป็นแนวนอนแล้วก็เราเปิดฟังก์ชันนี้ซะนะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วเราก็แบ็คกลับไปที่โปรแกรมจุกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะโปรแกรมจุกก็จะเป็นแนวนอนแล้วนะครับซึ่งมีไม่กี่แอปนะครับที่ทำอย่างนี้ได้ก็คือสามารถสั่งทุกโปรแกรมให้เป็นแนวนอนได้หมดเลยก็หมายความว่าเวลาเราติดที่หน้ารถนะครับเราก็ติดอยู่ในลักษณะเดียวทีเนี้ยเราไม่มีการติดแนวตั้งนะฮะพอเราเป็นแนวนอนเนี่ยเราต้องบังคับให้ทุกแอปเนี่ยเป็นแนวนอนด้วยนะครับทีนี้โปรแกรมถัดไปนะครับที่จะให้ทุกคนติดตั้งกันก็คือโปรแกรมที่มีชื่อว่านี่ครับตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับคาร์ลันเชอร์นะครับฟรีนะฮะตัวฟรีกับตัวจ่ายตังค์เนี่ยก็มีออปชันต่างกันนิดหน่อยนะครับทีนี้ตัวนี้ดียังไงตัวนี้ก็คือเวลาเราติดตั้งไว้ที่หน้าจอของรถนะครับนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยทัดฟังเพลงนะจิ้มจากนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดจุกนะฮะสมมติเราเปิดจุกขึ้นมานะฮะมันบอกว่าเราต้องการฟังอะไรวิทยุหรือเพลงเราอยากฟังเพลงจากจุกนะเราก็จิ้มไปกดเพลงเนี่ยมาละแล้วก็เลือกเพลงจากจุกได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะสะดวกมากหรือในกรณีที่เราต้องการสั่งการด้วยเสียงนะครับ
เราแค่จิ้มไปที่รูปไมโครโฟนนะครับแล้วเราก็พูดโอเค Google นะฮะสมมุตินะครับยกตัวอย่างโอเค Google ขอฟังเพลง YouTube ไมค์พิลมพรเราไม่ต้องทำอะไรเลยจิ้มปุ๊บ YouTube ก็มานะฮะเราสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของตัวโปรแกรมนะครับนี่นะฮะโอเคเราออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะฮะอันนี้ฮะมันจะบอกเป็นสปีดนะครับความเร็วขณะรถวิ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะดูนะฮะหรือว่ากรณีที่ท่านต้องการทำงานด้วยแอปนะฮะก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้เลยนะฮะเนี่ยจะเป็นเมนูอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับในตั้งค่าเนี่ยเราเซต GPS ได้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้มีระบบ GPS ในตัวนะครับออดิโอเพลเยอร์นะฮะคอนโทรลเราจะบอกว่าให้เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เพลงเริ่มเล่นเลยก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กผมติ๊กให้โชว์วอลลุ่มคอนโทรลนะฮะก็คือควบคุมเสียงไว้ด้วยนะฮะอันนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับต้องการอุณหภูมิด้วยไหมนะฮะอยากรู้อุณหภูมิด้วยหรือเปล่านะฮะก็ติ๊กไปนะฮะถ้ามันมี2อันนะครับ Search by GPS ก็คือถ้ามันจะระบุ GPS ได้ว่ามันอยู่พื้นที่ไหนมันก็บอกอุณหภูมิณพื้นที่นั้นนะครับก็มีเซนเซียสกับฟาเรนไฮต์นะครับหรือว่าเลือกโดย Search by City นะครับก็คืออยู่ที่เมืองไหนก็ให้บอกตำแหน่งณเมืองนั้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้นะฮะเช่นโลโก้ Volkswagen โลโก้ Toyota นะฮะแต่ท่านต้องเป็นตัวโปรนะครับมันถึงจะให้ดาวน์โหลดโลโก้ได้นะหรือการ edit theme นะครับหรือว่า home screen นะเราอยากได้รูปแบบไหนนะครับแบบ2หน้าจอนะฮะและมีแอปอยู่ข้างล่างก็ได้นะหรือเป็นนาฬิกาแล้วก็มีแอปอยู่ข้างบนนะฮะหรือว่าอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าจะเอาแบบไหนมันก็เลือกได้นะในนี้เวอร์ชันฟรีก็ยังพอมีให้เลือกนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็น YouTube ที่เราเปิดค้างไว้เมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Play นะฮะโดยที่เราไม่ดูหน้าจอเราฟังแต่เพลงอย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยมีการทำงานแล้วก็โวลูมก็สามารถเร่งลดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คืออีกโปรแกรมหนึ่งที่จะแนะนำว่าเมื่อท่านเอาไปเล่นกับระบบรถยนต์นะครับตัวแอดนี่นะฮะท่านสามารถที่จะแอดมิวสิกโฟลเดอร์นะฮะโฟลเดอร์นิวโฟลเดอร์ของท่านนะครับเข้าไปในนี้นะฮะเวลาเป็นอาจจะเป็นหนังหรืออาจจะเป็นเพลงสั้นก็สร้างขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะเราตั้งเป็น MP3 เมื่อกี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะใช้เล่นนะฮะเพลงนี่ครับเราก็แอดเข้าไปนะฮะว่าเราอยากได้อะไรที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับเราก็แอดเข้าไปนะฮะเพลง YouTube แล้วก็ดูหนังนะฮะนะครับเนี่ยเราแอดเข้าไปได้เลยนะครับเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ดีๆทีนี้ไอการฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยบางทีเราอินสตอลเข้าไปแล้วมันบอกว่าต้องลงตั้งค่าด้วยเสียงด้วยนะครับเราจำเป็นจะต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมสำหรับคนที่กดแล้วไม่สามารถทำงานได้นะครับวิธีการเข้าไปดาวน์โหลดให้เราเข้าไปที่แอปนะฮะ Play Store แล้วเซิร์ชคำว่า Google ครับเป็นแอปรวมของ Google นะครับเนี่ยตัวนี้ครับ Google ที่เป็น .google LLC นะครับให้ติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะสั่งการด้วยเสียงนะฮะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่จำเป็นต้องติดตั้งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือหลักๆถ้าอยากจะดูทีวีท่านก็ลงแอปดูทีวีนะครับดูทีวีออนไลน์นะฮะเล่น Facebook นะระหว่างเดินทางที่เหลือท่านก็ไปออกแบบตรงหน้าปัดของวิทยุนะฮะว่าท่านจะยึดติดกับเครื่องเล่นหรือว่าคอนโซลหน้ารถด้วยวิธีการไหนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอาไปยึดติดดูนะครับหาวิธีดูว่าผมจะวางไว้บนแผงคอนโซลได้ด้วยวิธีไหนบ้างนี้ผมก็เอามาติดตั้งในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือติดไว้ตรงคอนโซลหน้ารถนะครับสายฮะสายออดิโอมาเสียบเข้านี่แล้วก็อันนี้สายชาร์จนะครับเครื่องก็จะพร้อมทำงานนะฮะสมมติเราอยากจะดู YouTube นะฮะเราอยากจิ้มจากนี้ก็ได้หรือเราอยากให้ค้นหาก็ได้นะฮะโอเค Google เปิด YouTube เพลงแกมมี่นะ YouTube ก็จะหาเพลงมาให้เราก็เปิดฟังเปิดดูอย่างในรถได้เลยนี่ผมขอหลีเสียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เราก็สามารถที่จะดูได้เต็มจอนะฮะเต็มตาสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงนะฮะในรถได้เลยนะโดยต่อกับเครื่องเสียงเดิมของรถยนต์นะครับก็คือใช้โหมด AUX นะฮะเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันที่เป็นมัลติมีเดียนะฮะเข้า Facebook ไม่ได้ YouTube ไม่ได้นะแต่ว่ามันมี AUX นะฮะสำหรับบางเครื่องที่มีเป็นบลูทูธนะฮะเราก็แชร์เสียงจากบลูทูธออกมานะฮะก็มาเข้าเครื่องก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ไม่ต้องต่อสายเช่นนี้สามารถดูหนังฟังเพลงได้ภาพที่ได้ก็ความละเอียดคมชัดนี่ฮะโอเคเลยก็สำหรับคนที่ชอบดัดแปลงนิดนึงนะครับก็แล้วแต่จะดัดแปลงยังไงแต่ของผมคือดัดแปลงผมใช้ฐานอย่างนี้นะฮะเพราะว่าผมสามารถที่จะถอดออกไปได้นะฮะเวลากรณีลงจากรถหรือว่าเอาไปใช้งานในบ้านนะฮะเราจะใช้งานก็เสียบคืนก็เสียบคืนก็แล้วแต่ออกแบบนะครับหรือว่าบางคนที่จอนี้ไม่ใช้งานก็จะแปะไว้บนหน้าคอนโซลตรงนี้เลยก็ได้นะฮะก็ได้เหมือนกันเป็นไอเดียนะสำหรับท่านที่ต้องการเอา Android มาติดในรถยนต์นะฮะวิธีการง่ายๆนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ